คุณชัยวัฒน์ค่ะขออนุญาตถามก่อนเพราะเมื่อกี้เรากำลังเมาส์คุณชัยวัฒน์อยู่ จังหวะที่ไปค้นแล้วมันมีการถกเถียงกันตอนนั้นคุณในใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับคุณชัยวัฒน์คะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคือเรางงๆเหมือนกันนะบางทีคือคำสั่งศาลเนี่ยมันถ้าทุกคนได้ดูข่าวเนี่ยทุกคนก็จะมีความเคารพระดับหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ผิดอะไรเนี่ยคุณก็ให้ค้นนะครับคือตอนนั้นนะพอเขาเถียงมาปั๊บเนี่ยเราเห็นอาการเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ไม่อยากต่อเถียงต่อร้องต่อเถียงแหละเพราะว่าพอเถียงไปเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบวิวาทะกันใหญ่โตทีนี้เราก็ใช้เหตุผลพยายามพูดเขาดีๆนะแต่เขาไม่หยุดไงโอ้โหเขาก็เต็มที่นะเขาก็มาเต็มที่แล้วก็บอกให้สวรรค์ออกไปเถอะมาคุยกับเราเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะสวรรค์เนี่ยเขาเป็นเจ้าพนักงานอยู่แล้วเราก็ตลังก็รู้พึ่งเมื่อรู้ทีหลังว่าเขาลาออกแต่เรื่องนี้ถ้าจะเป็นสวรรค์เขาก็คงเคารพเราแต่นี่ไม่เคารพเลยโอ้โหใส่เต็มที่ไม่ว่าหน้าอินหน้าผมใส่ไม่ยั้งเลยอ่ะแล้วก็เป็นแบบใส่แต่ว่าก็เห็นจากภาพนะครับมันก็เลยทีแรกก็คิดแต่ตำรวจสะกิดผมแล้วตำรวจบอกว่าผมเองผมถ้างั้นเดี๋ยวผมล็อกกุญแจมือเลยถ้าอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยมันไม่ได้เดี๋ยวไปกันใหญ่อะไรประมาณนั้นเขากำลังดูแล้วคือเข้ากำลังเดือดแล้วก็ผมดูแล้วเขาก็ท้องด้วยนะอ๋อใช่เขาก็ท้องด้วยเราก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวทำเลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะเสียภาพเจ้าที่ของรัฐยิ่งตอนเนี้ยเขาก็มองว่าเราก็พยายามเท่าที่จะใจจิตสุดท้ายเนี่ยพอเราสังเกตทั้งหมดเลยนะแต่ที่สำคัญคือมันก็เป็นความโชคร้ายของเขานั่นแหละ uh-huh. ผมเนี่ยตั้งใจอะผมมีร่องรอยของผมที่ผมแกะได้ก็คือรอยไมโคร uh-huh. ผมขยายผลนิดนึงมัน uh-huh. มันเป็นเรื่องของการสืบสวนแล้วผมก็สอน uh-huh. น้องๆว่า uh-huh. เวลาเราสืบสวนเนี่ย uh-huh. ตั้งแต่ต้นมะม่วง uh-huh. ต้นมะม่วงเนี่ยเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ซื้อมาเขาเพาะมาเขามาอะไรมาเขาปลูกมาตั้งแต่แรก uh-huh. แล้วก็สุดท้ายพอศาลเนี่ย uh-huh. มันไม่ใช่พอเวลาคนไปขึ้นศาลมันก็เปลี่ยนคนไปขึ้นความมั่นใจความมั่นใจและหลักฐานเนี่ยมันก็ถูกอ่อนลงด้วยกันพยานหลักฐานคือหลายปีพอไปขึ้นศาลเนี่ย3ปี5ปีครับทีเนี้ยเราเคยมีประสบการณ์ผมเคยไปจับชาวบ้านในทุนนี่แหละเขาก็ไปปลูกลูกป่าแล้วก็ขุดเขาก็บอนต้นไม้เขาก็ซื้อต้นไม้เขาซื้อต้นไม้ตั้งโครงไว้เลยว่างั้นเขาซื้อต้นไม้บอนต้นไม้ป่ามาเป็นไม้หานุกยูงหาลูกจูงมีตะแบกมีตะเหลาทีนี้ไม้พวกนี้มันเป็นไม้ป่าไม้ป่าทั้งนั้นเลยถ้าชื่อมันเป็นไม้ป่าแต่เป็นไม้บอนที่ซื้อมาจากร้านแล้วเขาก็เอาไปลงในแปลงไงพอไปลงในแปลงปัญหาคือเขาร้องต่อศาลว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแปลงที่เขาทำกินมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ไม่ได้บอนไปไหนเลยสระที่ขุดนั่นคือต้นไม้ที่เขาขุดจากสระเขาขุดก็ขุดสระเอาดินมาถมก็ระยะต้นไม้ว่างั้นใช่นี่ครับคือเป็นที่มาอธิบายว่าเราแพ้นะเราแพ้นะเราแพ้หมายความว่าเราแพ้โดยคดีที่เขาศาลเห็นว่าไม่เจตนาเพราะเขาก็อ้างว่าไม้ที่เขาที่เขาขุดมาเนี่ยเป็นไม้บอนเป็นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ครับแต่จริงๆเราก็ซื้อมาเพื่อจะยึดถือครอบครองที่มันซับซ้อนเนี่ยสร้างหลักฐานเท็จแต่นั้นเป็นประสบการณ์กับผมว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมะม่วงเนี่ยมันในต้นมะม่วงมันมีไม้ค้ำก็เขียนว่าเขียวใหญ่สนุกครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการสืบสวนผมก็บอกว่าต้องหลักฐานละเอียดเลยร้านแถวเนี้ยมันมีที่ไหนขายบ้างน้องก็บอกรู้แหละแต่ว่าอะไรแล้วไอ้ตรงกลางแถวกลางอะไรพวกเนี้ยผมบอกไปเลยทุกร้านเลยไปดูที่ตัวหนังสือเนี่ยเหมือนร้านใครโอ้โหนี่สืบละเอียดขนาดนี้เลยนะจริงๆครับผมเลยจริงๆผมก็ทำพอถึงปั๊บน้องๆได้หลักฐานมาหมดเลยเจ้าของร้านยืนยันว่าร้านเนี่ยซื้อจากเขาไอ้ไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยต้นมะม่วงซื้อจากเขาบอกซะอย่างนั้นทีนี้เราได้หลักฐานมาหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็สอนน้องๆว่าไอ้รอยแมคโครเนี่ยมันเป็นรอย5ฟันมันไม่ใช่รอย7ฟันหรือ8ฟันเป็นแมคโคร220อันนี้เป็นแมคโครไม่เกิน60หรือ75ขนาดเล็กทีนี้เป็นแมคโครเล็กพอเป็นแมคโครเล็กปั๊บเนี่ยน้องๆมันก็จะผีบงแคบขึ้นผมบอกเฮ้ยน้องๆก็มองหน้าเหมือนว่าเอ๊ะแล้วผมอธิบายไปเพื่ออะไรผมบอกว่านี่คือการพิสูจน์หลักฐานการติดตามขยายผลว่ามันเอาเครื่องจักรอะไรมาทำเพราะนั้นถึงจะเลยไปแล้วก็จริงแต่เราสืบสอบแล้วกระบวนการขยายผลเนี่ยเราสามารถยึดของกลางในการกระทำความผิดเนี่ยมาเป็นของกลางในระหว่างคดีได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูฟันแมคโคร5มันก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่ที่นั่นน่ะมันก็คุ้นเคยกับคนในบริเวณตรงนั้นอยู่แล้วมันก็รู้ว่าที่มันก็น่าจะเป็นแมคโครรุ่นนี้รุ่นนี้ขอตาคนนี้เอาละได้ก็เลยบอกไม่เป็นไรเรามีเวลาขยายผลติดตามได้แมคโครมาคดีนี้ครบองค์ประกอบได้ตัวผู้ต้องหาได้อุปกรณ์การทำผิดได้ก็เลยไปสืบสอบคนจนรู้ว่ามันเป็นของกลุ่มทุนแล้วก็เป็นคนกลุ่มเดียวกับนายสวรรค์ที่ไปเป็นอะไรก็โอ้โหทีเนี้ยบ้านของเขาเนี่ยมันอยู่ลึกมากมันอยู่ไกลที่เราไปนั่นแหละครับก็เลยได้เลยไปขอหมายศาลก็เทียบเคียงจากฟันแมคโครจากเทียบจากภาพเทียบเทียบจากหลักฐานต่างๆที่เรามีก็เลยขอศาลออกหมายค้นเป็นหมายค้นก่อนนะไม่ใช่หมายจับนะหมายค้นก็เลยได้จากหมายค้นน่ะเข้าไปค้นตอนเข้าไปค้นเนี่ยเราอะเห็นรอยฟันแมคโครอย่างเดียวแต่เราก็เห็นรอยเซกเตอร์เหมือนกันเลยรอยเซกเตอร์แต่เขาอะก็สารภาพเลยว่าเซกเตอร์คันนี้ก็ไปด้วย ก็เลยซัดมาสองคันเลยสองคันเลย ทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยไอ้ป่าที่มันอยู่ข้างๆแถวนั้นน่ะมันก็มีอะไรที่ยิ่งขุดก็ยิ่งเจอแต่ไปหมดเลยใช่ไหมคะคุณนะคะใช่คือตอนแรกที่มีคดีเนี้ยก่อนที่จะเรื่องของแมคโครที่เข้าไปที่หัวหน้าชัยวัฒน์ไปดูเนี่ยตอนนั้นที่มีข่าวเรื่องของการแลบกันระหว่างสปก.กับทางด้านของอุทยานเขาใหญ่เนี่ยตอนนั้นมีข่าวก็คือที่มันประมาณสักคนละ5ไร่มี4 5 5คนไป15ไร่เท่านั้นเองนะแต่หลังๆมาเห็นบอกว่าโอ้โหการรุกป่าในที่เข้ามาในพื้นที่ของอุทยานเนี่ยทั่วประเทศมีเป็นแสนๆไร่เลยเหรอคุณนายตอนนี้ของอุทยานมีทั้งหมด 200,000 กว่าไร่ 203,000 ไร่แล้วที่เจอ142แห่งอันนี้คือที่ทับซ้อนใช่ไหมคะใช่ที่เข้าไปอยู่ในเขตอุทยานเลย142จริงๆมันมีทั้งหมด157ใช่ไหมคะ156อุทยานตอนนี้ที่รายงานมาเนี่ย142แห่งโอ้โหเกือบ 90% แล้วใช่ตอนนี้มีพบเข้ามาซ้อนทับอยู่เนี่ย 203,000 กว่าไร่แล้วการออกสปก.มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะมันถึงไปซ้อนทับเยอะมากขนาดนั้นล่ะคะแล้วง่ายไหมล่ะเขาใหญ่เขายังแปะได้เลยเห็นไหมเขาใหญ่เนี่ยป่าก็ป่าเห็นชัดเจนแนวเขตพระราชกิจการชัดเจนมีหลักหินหลักเขตแนวเดี๋ยวตัวอย่างชัดเจนเขายังออกได้เลยแล้วที่อื่นที่เงียบๆที่ไม่มีใครไปพูดเลยอะไรเลยแล้วไม่มีใครสู้เลยเนี่ยมันจะเหลือไหมล่ะคุณชัยวัฒน์ค่ะเห็นบอกว่าที่อุทยานแห่งชาติทับลานตอนนี้ก็เจออะไรเขาใหญ่แหละคือทับลานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็คือถ้าป่าร้องได้เนี่ยเขาก็คงร้องแบบคือร้องแบบร้องจนไม่มีน้ำตาแล้ววะเจ็บปวดจริงจริงผมพูดอย่างนี้ผมไม่ใช่แบบดราม่าหรืออะไรนะเพราะว่าเขาทับลานเนี่ยโดนกระทำมาก่อนโดนกระทำทั้งคนและป่าคือตอนที่เราจับปี54เนี่ยเป็นคดีมาแล้ว10กว่าปีแล้วเราก็ไปฟ้องคดีไว้หลังจากนั้นก็ดึงคดีกันไปดึงกันมาอ้าววันนี้คือมีคทช.บอกว่าจะกลายเป็นวันประกาศวันแมปจากการพื้นที่ที่มีคดีออกอ้าวเอ้ามันจะซ้ำร้ายซ้ำเล่าอะไรขนาดนี้เอ้าพูดไปพูดมาไม่ว่าก็ยังคิดว่าไม่เป็นเรื่องจริงทีเนี้ยในเรื่องของการขั้นตอนที่วางงานกันไว้หรือว่าตามนโยบายที่เห็นกันไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนก็ต่อเมื่อมันมีสปก.ที่ออกมาในทับลานช่วงก่อนหน้านี้คืออย่างนี้ที่ผมบอกครับเราจับไปปี5455เนี่ยเราก็ขึ้นศาลบ้างถึงพนักสอบสวนบ้างต่อสู้กันเป็นคดีปั๊บวันนี้คดีเนี่ยก็มีสปก.ออกปี62ออกปี64มายื่นให้กับศาลเพื่อชะลอในการคำสั่งศาลพิจารณาเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวที่ถกเถียงกันมาเนี่ยสรุปแล้วไม่ใช่ที่อุทยานเป็นที่สปก.เอาละตัวละครเพิ่มมาอีกเห็นไหมก็ผมก็บอกว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงในประเทศไทยค่ะคือแล้วก็ค่ะเจ๋งครับทีนี้เรื่องที่บอกมันบอบช้ำมันเจ็บช้ำมันกดดันหัวใจพวกเราเพราะอะไรเพราะวันดีคืนดีเนี่ยคดีมันจะจบอยู่แล้วแล้วมันควรจะเป็นที่อุทยานถูกไหมครับป่าต่างๆที่มันที่เราพูดถึงที่เราทะเลาะกันอยู่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันน่าจะจบโดยเป็นของเขตอุทยานแห่งชาติเขาทับลานแต่ไม่ใช่นะพอเราเขายื่นต่อศาลเสร็จปั๊บเนี่ยศาลก็รับเอาไปพิจารณาอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าที่อุทยานว่าเจ้าที่อุทยานเนี่ยใช้อำนาจโดยไม่ชอบไปดำเนินการไปจับกุมเนินคดีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสปก.
เอาเห็นไหมครับก็โดน157ใช่จากที่เป็นโจทย์อยู่นะกลายเป็นจำเลยอย่างนั้นเลยใช่เป็นจำเลยเฉยเลยแล้วชีวิตพวกผมจะอยู่กันยังไงเอาถามให้ตรงๆว่าไอ้ตอนแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าที่ของหน่วยพิทักษ์ต่างๆที่อยู่ตรงนั้นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์บ้างเจ้าที่เป็นผู้ช่วยมันเป็นข้าราชการเขารู้เขตของเขาอยู่ว่างั้นเขาถึงสามารถไปแจ้งได้โดยหลักใช่เขาก็แจ้งความแต่คนที่โดนกระทำและโดนฟ้องเนี่ยมันเป็นเจ้าที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการที่โตขึ้นมาสูงสูงขึ้นมาเนี่ยผมเราก็ต้องคุยนะว่าได้ลงไปช่วยเหลือเขาหรือเปล่าได้ลงไปดูแลเขาไหมว่าเฮ้ยมันโดนฟ้องแล้วมันเดือดร้อนมันอะไรยังไงเนี่ยมันจริงไหมอันนี้พูดด้วยความถูกกระทำเคยถูกกระทำมาเราเคยเป็นผู้น้อยมาก่อนแล้วเราต่อสู้มาผู้ใหญ่ไม่เคยมาสนใจมาดูแลก็มีบางท่านที่ดูแลคนที่โดนฟ้องกลายเป็นชั้นผู้น้อยทั้งนั้นเลยว่างั้นใช่คนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตรงนั้นแหละว่างั้นผมนี่แหละเป็นคนที่เข้าไปต่อสู้กับพวกเขาแล้วก็เห็นการกระทำของสปกเนี่ยมาตลอดปี60ผมแจ้งความดำเนินคดีเขาปี60นะสปกโคราชนี่แหละผมแจ้งความดำเนินคดีแล้วเป็นไงฮะเหมือนเดิมถูกต้องเข้าใจผิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายที่ของผมมันก็ออกสปกมาจนได้ค่ะแล้วมันเนี่ยมาเกิดที่เขาใหญ่อีกแล้วเป็นไอ้คนชุดนั้นเคยมีปัญหาก็ถูกย้ายไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็มาสร้างผลงานใหม่นี่แหละมาสร้างผลงานมีอย่างนี้ด้วยครับก็นี่มันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแล้วมันเกิดขึ้นที่สปก.ทั่วประเทศมันไม่ใช่เกิดที่เดียวค่ะคณิตอยากถามทัศนะของหัวหน้าชัยวัฒน์หน่อยว่าเวลานี้เนี่ยมันก็คือสองกระทรวงอะไรบ้างนั้นเนี่ยเขาไปถึงขั้นว่าเอ็ดรัฐมนตรีจะต้องทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเกษตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะชาวบ้านก็เขาก็อยากจะมีพื้นที่ที่ทำกินแรงเขานะเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเขาเนี่ยคุณชัยวัฒน์มองว่ายังไงว่าไอ้สองทางนี้มันจะยังไงซึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยสปก.เนี่ยวัตถุประสงค์คือการปฏิรูปเพื่อการเกษตรให้กับสหกรณ์ให้กับเกษตรกรครับถูกไหมครับคือเป้าหมายเนี่ยเพื่อเกษตรกรเพื่อคนยากไร้คนที่ไม่มีที่ทำกินได้ไปทำเกษตรครับโอ้โหก็วัตถุประสงค์นี่ดีมากค่ะแต่วันนี้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมคนที่ครอบครองที่ดินเพื่อการเกษตรจริงๆเนี่ยมันถูกตัวถูกคนหรือเปล่าค่ะมันต้องคุยแบบนั้นเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ยากจนยากไร้เนี่ยอย่าเพิ่งกังวลนะครับวันนี้ถ้าจัดรัฐบาลเอาจริงเอาจังเข้าไปดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ใช่ซื้อต่อเปลี่ยนมือมาผู้ที่เข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเอาวัตถุประสงค์เดิมเป้าหมายเดิมเนี่ยเกษตรกรผู้ยากไร้ได้ที่ทำกินหมดทุกคนค่ะคือจริงเสริมด้วยค่ะจริงๆแล้วที่ย้อนกลับไปจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมแล้วก็อยู่ฝั่งคุณชัยวัฒน์ด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมคะก็มียังไงครับคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขายื่นชื่อให้กับรัศดรของเขาเนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วก็อยากได้ที่ในสปก.แต่ชาวบ้านของเขาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาไม่เอาอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะคิดที่จะไปเอาได้แต่วันนี้คือดีแบบใครก็ไม่รู้ใช่ไหมใครก็ไม่รู้เอาไปอยู่ได้ไงตรงนี้มันที่อุทยานคนพื้นที่ยังไม่กล้าเข้าไปเลยว่างั้นคนพื้นที่เนี่ยเป็นคนมาร้องเราว่าตรงนี้มันที่อุทยานยังไงมันก็เอาไม่ได้แล้วคนนี้มายังไงว่างั้นใช่คือเขาเองได้ตรงนั้นเขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าเขาก็ไม่เอามันจะเอาได้ไงตรงนี้เป็นอุทยานเขาอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อเขาก็ไปรู้แล้วตรงนี้อุทยานแล้วเขาเกิดมาเป็นลูกเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ไม่มีที่ทำกินแต่ให้เขาก็ไม่เอาหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วตรงนี้เป็นที่อยู่ของช้างเขาบอกว่าเข้าไปช้างก็กระทืบตายแล้วเขาอยู่ได้ไงแต่วันนี้คือร้ายมีใครก็ไม่รู้มาจากอีกที่นึงวันนั้นนี่ไงมันมาได้ไงก็ไม่รู้มาจากใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยในกระบวนการทำอะไรกันล่ะคุณชัยวัฒน์คะทีนี้ล่าสุดเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้เรียกทุกฝ่ายเข้าไปคุยแล้วและทีเนี้ยคุณธรรมนัสก็ออกมาบอกแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวจะใช้วันแมปเพื่อที่จะตรวจสอบการแก้ไขปัญหาแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ปัญหาข้อพิพาททั้งหมดคุณชัยวัฒน์มองวันแมปว่าเป็นยังไงคะจริงๆแล้วเรื่องของการทำวันแมปเมื่อก่อนมันใช้คนละแผนที่กันหรือไงแผนที่เนี่ยเวลาพอถกเถียงกันถ้าใครเพียงพัมสักนิดหนึ่งจะช่วยกันก็บอกอ๋อเข้าใจผิดใช้แผนที่คนละฉบับคนละระวังกันนะฮะก็เข้าใจผิดเนื่องจากพื้นที่อาจจะใช้คนละแผนที่L71 อะไรนะ7018กับ7019หรืออินเดียนไทยแลนด์84อะไรอย่างเงี้ยก็อ้างกันไปมามันมีโอกาสที่จะโอเวอร์แลปกันได้ทีนี้พอสรุปกันว่าพวก
พวกกูพวกฉันอะไรเงี้ยก็เอ้ยอย่างนี้ก็เอ้ยออกทางนี้ดีกว่าเนื่องจากใช้แผนที่คนละฉบับเห็นไหมเขาออกมาสวยตลอดไงทีนี้แต่ผมก็รู้ว่ามันออกสวยแบบนี้ตลอดไงถึงออกมาพูดเพราะว่าปี60เขาก็ออกแนวนี้แหละงั้นแปลว่าวันแมปก็ยังไม่ใช่ทางแก้ทางแก้ใช่ไหมใช่ครับครับคือวันแมปเนี่ยต้องดูความชัดเจนของพื้นที่ก่อนว่าวันแมปก็ต้องถอยไปถึงผู้บริหารระดับประเทศท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงจะต้องมานั่งคุยกันว่านโยบายประเทศเอาอย่างไรต้องคุยอย่างนี้ก่อนผมเนี่ยผมพูดชัดเลยนะครับนโยบายของประเทศเอาอย่างไรว่ามาเลยนะครับจะเอาป่าเท่าไหร่จะเอาเกษตรเท่าไหร่นะครับถ้าจะเอาป่า 40% คุณต้องถอยแล้ววันนี้เพราะวันนี้ป่าไม่ถึง 30% หมดเวลาแล้วคุณชัยวัฒน์โอ้โหแม่ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเข้าใจมากเลยอ่ะขอบคุณมากโอกาสได้คุยกันอีกนะค่ะส่งกำลังใจให้นะคะมีหลายๆคนส่งกำลังใจให้กับคุณชัยวัฒน์นะคะครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับ